เนี่ยค่อยๆภาวนานะดูกรรมฐานอะไรมันเหมาะกับเราแต่ในขั้นต้นนะขั้นต้นนะอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าเลยสติเรายังไม่ดีสมาธิเราก็ไม่ดีนะเราจะไปดูธรรมะที่ละเอียดเราดูไม่ได้เราก็ดูของที่หยาบขึ้นดูจิตไม่ได้เราก็ดูเวทนาดูเวทนายังไม่ได้เราดูกายดูกายไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายคู่ร่างกายเหยียดดูเรื่อยๆจิตจะได้สมาธิขึ้นมาไม่ใช่ปัญญานะจิตจะได้สมาธิขึ้นมาพอจิตมีสมาธิแล้วก็เดินปัญญาจริตนิสัยเราเหมาะกับอะไรจิตมันจะพลิกไปจัดการอันนั้นเองแล้วไม่ต้องห่วงอย่างให้หลวงพ่อไปดูกายจิตมันจืดมันไม่ดูไม่อยากดูมันจะดูจิตบางท่านให้ไปดูจิตท่านรู้สึกไม่เอาวุ่นวายยุ่งเหยิงไม่ชอบอะไรที่ยุ่งเหยิงซับซ้อนไม่ชอบชอบอะไรที่เรียบเรียบง่ายๆสบายสบายอย่างเงี้ยนั่นแล้วแต่จริตนิสัยท่านเหล่านั้นท่านก็เอาสมาธิที่มีแล้วเนี่ยจิตที่มีสมาธิแล้วเนี่ยเอามาดูกายเดินปัญญาด้วยกันดูกายถ้าพลังของท่านอินทรีย์ของท่านแก่กล้าขึ้นมันขยับจากกายขึ้นไปเวทนาเพราะอะไรเวทนามันก็อยู่ในกายจิตมันทรงสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมันก็เห็นสติก็แหลมคมขึ้นก็เห็นว่ากายกับเวทนานั้นโคจรกันอย่างมันก็จะดูอย่างนี้แล้วสุดท้ายมันจะถอนตัณหาและทิฏฐิได้การเจริญสติปัฏฐาน4นะลงท้ายนะพระพุทธเจ้าลงท้ายด้วยประโยคเดียวกันคือถอนตัณหาทิฏฐิเสียได้งั้นดูกายล้วนๆไปเลยเนี่ยก็ถอนตัณหาทิฏฐิคือเป็นพระอรหันต์ได้ดูเวทนาก็ถอนตัณหาทิฏฐิได้ก็เป็นพระอรหันต์ได้ดูจิตหรือเจริญธรรมานุปัสสนาก็ถอนตัณหาและทิฏฐิได้ก็เป็นพระอรหันต์ได้